ดีค่ะสนุกดีค่ะแล้วก็มันเป็นละครแบบโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งแบบถ้าเกิดคนเคยดูความจิ้นของบีฟิล์มในเมีย2018ใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นแบบจิ้นที่แบบมันตลกมาดูแล้วแบบเฮ้ยเล่นได้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเล่นเองแล้วซิทูเอชั่นที่มันพาไปอ่ะมันอ่านแล้วขำดีแต่คนอึ้งที่แบบโอ้โหพี่เล่นมันคนไม่สวยมึงมากอรุณาก็ไม่สวยนะแต่อันนี้คือแบบได้ดูใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ยังไม่เห็นตัวอย่างก็เลยพูดอะไรไม่ได้มากเหมือนกันเพราะยังไม่ได้เห็นอะไรสิ้นค่ะแต่ว่าตอนถ่ายทำก็คือเหมือนแบบเขาก็รีเควสเลยว่าแต่งหน้าน้อยมากอาจจะมีแบบแป้งเบาๆเป็นแป้งแบบแป้งเด็กอะไรเงี้ยลงแป้งแบบผิวๆธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะไม่ทุกคนเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพเรานักแสดงเราก็ต้องอินตามคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มันให้มาไม่สวยเราก็ต้องไม่สวยเราก็ต้องเล่นแบบนั้นใช่ค่ะกระแสฟิล์มบีต้องกลับมาอีกครั้งใช่ไหมคะพี่ไม่รู้ว่าจะกลับมาไหมนะคะแต่เท่าที่เล่นมาคิดว่ากลับมาแน่นอนที่มือตั้งรับขนาดไหนกระแสถ้าจะกลับมาเตรียมตั้งรับขนาดไหนถ้าคนคิดว่าเมีย2018จริงแล้วถ้าได้ดูเรื่องนี้แต่ต้นจนจบรับรองค่ะว่าจริงเหมือนกันเพราะว่าเรื่องไม่ใช่แค่บีฟิล์มแต่ว่ามันมีนักแสดงท่านอื่นด้วยที่มาเสริมทัพอะไรเงี้ยอย่างเราได้อาดวงดาวจารุจินดามาเล่นนะคะและเล่นเก่งมากเล่นเป็นคุณย่าของบีค่ะในเรื่องแล้วทุกคนคือเขาเรียกว่าอะไรอินคาแรคเตอร์เหมือนแคสมาเพื่อเขาโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือบทมันเหมาะกับบุคคลนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องเนี้ยมีคิดว่ามันค่อนข้างลงตัวมากคาดหวังเยอะไหมกับเรื่องนี้คาดหวังเยอะไหมอะคะพูดตรงๆคาดหวังค่ะเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเวลาเราทำผลงานเราคาดหวังอยู่แล้วอยากให้คนดูรู้สึกว่าสนุกกับละครหรือผลงานที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะได้เรตติ้งเท่าเรื่องก่อนไหมจะเยอะไหมหรืออะไรเงี้ยก็ให้มันเป็นไปดีกว่าคือเรื่องคุณติดภาพไม่ยังรังภาพความรู้สึกเดิมๆพูดเลยว่าจิ้มแบบแนวโน้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างตอนเมียมันจะเป็นแบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะอย่างเรื่องบุษบาเนี่ยมันตลกได้มีโอกาสเช็คเทปอ่ะบอกไว้ก่อนได้มีโอกาสเช็คเทปตัวเองแบบประมาณตอน2ตอนบอกเลยว่าขำยังดูแล้วขำตัวเองเลยค่ะเพราะไม่เคยเห็นบูธของตัวเองในเรื่องนี้เลยพอมาดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอรู้สึกชอบคาแรคเตอร์ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะต้องลองดูค่ะเริ่มมาไทยอินเต็มเลยเนาะอะไรนะคะเริ่มมาไทยอินแบบเต็มอ๋อไทยอินเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะใช่เรื่องนี้เป็นเชฟที่แบบเก่งมากๆอะไรเงี้ยค่ะพี่บีก็ถามเรื่องคอมเมนต์เรียนเข้ามาหน่อยเกณฑ์คอมเมนต์ที่ชอบมาคอมเมนต์ตอนดึกๆเราต้องตอบโต้ตลอดเวลาเกณฑ์คอมเมนต์นะเกณฑ์คีย์บอร์ดนะที่ชอบมาคอมเมนต์เราแล้วเราต้องตอบโต้ไปคอมเมนต์แง่ลบอะเราไม่ค่อยมีอ่ะไม่มีคนที่เข้ามาคอมเมนต์เราพี่ก็ต้องตอบโต้กลับไปตลอดเวลาถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะก็จะตอบโต้แต่ว่าก็จะพูดด้วยภาษาคนภาษาสุภาพแต่ว่าถ้าไม่ได้รุนแรงมากก็เฉยๆปล่อยๆมันมีเข้ามาเยอะไหมครับเพราะว่าเห็นค่อนข้างแบบว่าพี่ต้องมาตอบคืนตลอดเวลาหมายถึง Twitter หรือเปล่าใช่ใช่ใช่อ๋อ Twitter ฮะก็คือเอาจริงไม่ได้สนใจเลยจริงๆบางทีบางอันตอบไปเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเขาคงอยากได้รีแอคชั่นจากเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตอบไปขำๆแค่นั้นเองแต่ว่าถามว่าโกรธหรือเกลียดเขาไหมในการที่เขาเขียนด่าหรือเขียนว่าอะไรเงี้ยบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ในสายตาไม่ได้คิดไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าแม่บีก็สู้ตายมากเลยตอบคู่แบบมากคือเนี่ยทำงานตรงนี้แต่มีคนข้างเฉยๆกับพวกแบบโซเชียลมีเดียมากๆแล้วเรารู้ตัวว่าเราแบบเรารู้ตัวเรามีจุดยืนแล้วเราค่อนข้างสตรองมากรู้ตัวว่าเป็นคนข้างสตรองคืออะไรที่มันแบบเนกาทีฟเราก็จะมองข้ามค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เห็นใจไม่ใช่ไม่เห็นใจคนที่เข้ามาโพสหาเรานะคะก็เห็นใจแต่บางทีเนี่ยความสุขของเราอ่ะต้องยึดติดไปเลยยิ่งเราทำงานตรงนี้เรามัวแต่ไปคิดว่าเราจะต้องทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ตัวเราไม่มีความสุขเราอยู่ตรงนี้มันจะมีความสุขได้ยังไงคะใช่ไหมคะไม่ถูกใจเลยเพราะว่าในทวิตเตอร์มันก็ข้างแรงไม่กระทบจิตใจเลยไม่กระทบจิตใจเลยค่ะแล้วก็ได้บอกน้องๆแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับของเราด้วยให้เข้ามาดูว่าแบบบางทีเราตอบอะไรไปเราค่อนข้างที่จะชัดเจนตรงๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราอ่ะเป็นคนที่พอใจทำอะไรเราก็ทำอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่คนอื่นที่คาดหวังจะให้เราทำเราทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราทำแล้วเราไม่มีความสุขเราไม่ทำอันนี้เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วค่ะคือไม่เก็บมาคิดเลยเราไม่เก็บมาคิดเลยนอนหลับเขียนต่อไปคือนอนหลับกินอิ่มสบายไม่รู้สึกอะไรเลยการตอบแก้เครียดไหมครับอะไรคะจริงๆการตอบแก้เครียดเป็นการเป็นอีกทางหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่กล้าทำอย่างเราได้แต่เราสึกว่าเราไม่ได้นิสโซเชียลมีเดียขนาดนั้นเราสึกว่าเราอยู่ตรงนี้เราสร้างผลงานของเราแล้วทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ดีกว่าแล้วดูผลงานของเราส่วนเรื่อง
รองคำพูดเยอะไหมคำกรองหรือว่าเรียบร้อยไม่กรองเลยค่ะเขียนมา5ทีคือเสร็จแล้วอ่ะจริงอย่าที่ใจอย่าที่ใช่เป็นคนอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนแบบคนถึงถามว่าทำไมถึงอยู่ตรงนี้ได้แล้วแบบไม่ได้รู้สึกอะไรก็มันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็เราอย่างที่บอกเราทำตรงนี้เราทำหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่อะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเราขอเถอะมันคือความสุขของเราอย่ามันก้าวไกลเลยคุณก็ยังต้องการความสุขความสุขของตัวเองใช่ไหมคะเราเป็นคนเหมือนกันเราทำอาชีพตรงนี้ก็จริงจะบอกว่าเป็นคนของประชาชนก็ได้แต่ว่าอยากให้เข้าใจอ่ะเราไม่ได้แบบไปทำร้ายใครอยู่แล้วแต่อย่ามาทำร้ายเราเพราะว่าถ้ามันทำร้ายเราเราก็อาจจะเอาคืนบ้างแต่ว่าก็เอาคืนแบบดีๆอ่ะไม่ได้แบบร้ายๆอะไรนี่ฉันไม่เคยพอเราโพสไปแฟนคลับมาซัพพอร์ตแล้วก็ไปช่วยลุมทะลุอารมณ์พี่ว่าหลายคนที่เขาแบบมีสติปัญญาในโลกสังคมปัจจุบันเนี้ยเขาเข้าใจดาราก็คนเขาก็ต้องการมีความเป็นส่วนตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองอีกอันหนึ่งชุดว่ายน้ำค่ะล่าสุดก็จะไม่เห็นชุดว่ายน้ำแบบอันไหนอ่ะเห็นไหนเห็นทั้งผ้าเนี้ยเห็นทั้งผ้าค่ะไปทะเลแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำค่ะค่ะคือเราไม่มันก็เป็น IG ของเราเราก็รู้สึกว่าเอออายุประมาณขนาดนี้แล้วทำไมอ่ะเราก็อยากจะถ่ายเก็บไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเผื่อวันนี้เราลบรูปนี้อ่ะมันก็อยู่ใน IG เราใช่ไหมคะเมมเต็มเราก็ลบรูปนั้นไปแล้วก็ไปอยู่ใน IG เราแค่นั้นเองมันคิดอะไรชุดว่ายน้ำมันดิฟเฟอเรนซ์ยังไงเพราะว่าแต่ละชุดเราก็แบบสร้างคอนเทนต์แต่ว่ารูปทุกรูปที่พี่ลงเนี่ยโทษทีค่ะรูปทุกรูปที่พี่ลงเนี่ยก็จะลงแบบไม่ได้เห็นเป้าเลยไม่ได้เห็นจุกนมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นอะไรที่มันดูแบบเราใช้อาชีพของเราอย่างการเป็นนางแบบการโพสนี้มากกว่าอะไรเงี้ยถึงจะนมเล็กแต่ก็ดูเซ็กซี่อ่ะใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องเห็นอะไรเลยก็ได้แต่ว่าคนดูก็ให้จินตนาการของตัวเองอะไรเงี้ยหยุดแซ่บใช่ไหมคะแบบว่าสนุกเราต้องไม่หยุดแซ่บค่ะใช่ค่ะมันจะแซ่บขึ้นเรื่อยๆครับไม่ครับเพราะว่านับวันยิ่งจะแบบว่าดีขึ้นรูปมันจะแบบชุดมันเริ่มซักแล้วหดเรื่อยๆค่ะยังไงเดี๋ยวมีอีกค่ะเดี๋ยวไปทะเลเดี๋ยวมีอีกค่ะจริงๆคิดว่าจะอยากจะถ่ายเก็บไว้มาสำหรับเราเลยเพราะว่าตอนนี้นิตยสารก็น้อยลงแล้วอยากจะเก็บไว้เป็นไม่ได้รู้สึกว่าอยากถ่ายเป็นแบบเป็นอัลบั้มเก็บขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเคยจริงๆเคยทำแล้วเป็นแบบโพสการ์ดแล้วแจกแฟนคลับด้วยซ้ำเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนแบบเรามีโซเชียลมีเดียของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยเราอยากทำอะไรถ่ายอะไรอะไรเงี้ยก็ลง